นี้มาดูคุณลุงย้ายมาที่สวนต้อยติ่งก็เยอะหญ้าก็เยอะเหมือนกันนะคะมาลุ้นให้กำลังใจคุณลุงแต่ป้าก็มือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ป้ายังไม่ได้พร้อมที่จะมาลงลุยสวนนะคะป้าลงมาถ่ายคลิปมาชมบรรยากาศดีนะคะลมหนาวกำลังมาว้าวลมหนาวกำลังมามันก็เลยบรรยากาศดีมากป้าลงมาสัมผัสอากาศหนาวนะคะหนาวนะคะเนี่ยวันนี้มีอากาศหนาวเย็นเรียกว่าหนาวก็ยังได้แล้วนะคะที่สวนชมจันนี้โอ้โหแต่ว่าโป้ยเสียเราเสียหายเยอะนะคะคุณลุงไม่รู้จะคืนไหมเนี่ยโอ้ป้าอุตส่าห์ซื้อมาใหม่ตั้งเยอะเนาะหลายกระถางเลยแต่มีหญ้าคลุมเนาะมีหญ้าปกคลุมเราก็เลยดูแลไม่ได้แล้วก็ฤดูฝนด้วยโอ้หวังว่าจะฟื้นเกิดยอดเกิดอะไรขึ้นมาเนาะนี่อันนี้เป็นโป๊ยเซียนนะคะเยอะน่าหลายกระถางอยู่แต่เนี่ยเห็นเหลือแต่ต้นเก่าดั้งเดิมเหมือนเดิมทำไมต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่ๆมันเปราะบางมากเลยนะไม่งามเลยแล้วก็เสี่ยงตายง่ายๆได้ตายง่ายๆได้เลยนี่ก็ย่าเอาออกซะหน่อยโอ้ยเนาะคุณลุงก็มันเยอะโอ้ยดึงไม่ได้มันแน่นเดี๋ยวค่อยเอาย่านี้มันเหนียวเดี๋ยวค่อยกรรไกรมาตัดเอาโอ้แต่หญ้าพวกนี้มันเยอะแต่มันถอนง่ายเนาะพวกนี้มันก็ถอนง่ายอยู่โอ้ยว่าง่ายก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยขาดเนี่ยแสดงว่าก็แน่นอยู่เด้อแต่คุณลุงถอนต้องลงใกล้ๆโคนต้นของมันมันก็ถอนได้อยู่โอ้โหลุ้นมากทางโน้นก็เพชรหึงก็ใหญ่ที่เคยออกดอกก็ต้องแต่งใหม่ตัดแต่งใหม่นะครับตัดแต่งไม่ได้ตัดแต่ลำต้นที่เก่าแล้วก็แก่แล้วก็ที่มันเน่าแล้วออกก็คงจะเหลือไว้แบบนั้นเพราะว่าโชว์ใบด้วยนานๆจะมีดอกให้เห็นสำหรับเพชรหึงก็เป็นไม้โชว์ใบนะคะมาตอนนี้ก็ให้กำลังใจคุณลุงกำลังจะพิชิตสวนต้อยติ่งตรงนี้นะคะกระถางต้อยติ่งป้าเรียกมันว่ากระถางต้อยติ่งมันเป็นกระบะยาวอิฐบล็อกนะคะแต่ต้อยติ่งเหลือนิดเดียวเองที่มุมนี้นอกนั้นก็โดนกลืนเดี๋ยวป้าก็เอาชนิดอื่นมาปลูกแทนนะคะต่อไปให้มันสะอาดก่อนว้าวออนซอนไลเดอร์ออนซอนบรรยากาศพี่น้องดูลมพัดใบไม้โอ้นี่เลยลมหนาวพี่น้องลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดแห้งหอมดอกสะแบงที่สวนชมจันทร์เนี่ยต้นดอกสะแบงอยู่ข้างนอกตรงโน้นนะคะดอกสะแบงอยู่สวนผู้พันตรงโน้นนึกถึงเพลงของแทนบ้านนอกเด้อกับน้องรอมนะคะคิดถึงเด้อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะโอ้เมื่อสักครู่นี้ลมพัดแรงเหมือนกันเห็นไหมตรงนู้นลมพัดไหวๆแรงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยว้า